ัญหาหมอกควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียแล้วนะคะและน่าจะเป็นสถานการณ์ที่หนักที่สุดในรอบ4ปีประเทศไทยทางภาคใต้และฟิลิปปินส์ก็เริ่มได้รับรู้ถึงผลกระทบแล้วเช่นเดียวกันค่ะขณะนี้ทำให้เกิดคำถามว่าแล้วอาเซียนจะมีกลไกในการรับมือกับหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนได้อย่างไรติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะเจ้าหน้าที่มาเลเซียเดินหน้าทำฝนเทียมเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นควันที่เกิดจากไฟป่าในอินโดนีเซียซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีปีนี้มีรายงานว่าสถานการณ์รุนแรงที่สุดในรอบ4ปีปัญหาฝุ่นควันจากอินโดนีเซียส่วนใหญ่เกิดจากการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกศูนย์พยากรณ์อากาศอาเซียนพบจุดความร้อนที่เพิ่มขึ้นในเกาะสุมาตราและกาลิมันตันของอินโดนีเซียช่วงเดือนสิงหาคมก่อนขยายตัวมากกว่า 3,000 จุดในเดือนกันยายนกินพื้นที่มากกว่า 3,200 ตารางกิโลเมตรในช่วง8เดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียลงพื้นที่และสั่งให้มีการปราบปรามบุคคลหรือบริษัทที่เป็นต้นตอการเผาป่าหรือเผาพื้นที่เกษตรอย่างผิดกฎหมายขณะนี้มีผู้ต้องสงสัยมากกว่า200คนผู้นำอินโดนีเซียเชื่อว่าครั้งนี้มีการวางแผนจุดไฟเผาป่าอย่างเป็นระบบเพราะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากผลกระทบฝุ่นควันจากไฟป่าขยายตัวไปยังประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้สภาพอากาศในบางพื้นที่ของอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และไทยอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโรงเรียนหลายพันแห่งในอินโดนีเซียและมาเลเซียต้องปิดชั่วคราวกระทบนักเรียนเกือบ2ล้านคนเที่ยวบินหลายสายต้องประกาศยกเลิกธนาคารโลกประเมินว่าผลกระทบจากฝุ่นควันมีมูลค่าสูงถึง 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐบทบาทอาเซียนถูกตั้งคำถามอีกครั้งถึงการจัดการปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน Actually within ASEAN we already have a ASEAN agreement on transboundary haze and there's several provision of that I'm notin detail but there's that's the working groupI think this mechanism can be utilized. Of course, it depends. Indonesia is working very hard to address this. We open communication with our neighbor, our ASEAN member state on this matter. The law enforcement, also the police, also already identify several, individual or company that probablyyour responsibility for this forest fire.บนโลกออนไลน์และในประเทศที่ได้รับผลกระทบเกิดกระแสความไม่พอใจต่อการจัดการปัญหาของอินโดนีเซียแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่เป็นปัญหาร่วมของภูมิภาคด็อกเตอร์มหาธีมูฮัมหมัดนายกรัฐมนตรีมาเลเซียประกาศพิจารณาเดินหน้าทางกฎหมายกับบริษัทมาเลเซียในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการก่อไฟป่าขณะที่รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมมาเลเซียระบุว่าประชาคมอาเซียนต้องร่วมกันหาทางออกระยะยาวผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนจะไร้ความหมายหากไม่มีกลไกขับเคลื่อนอย่างจริงจังนะคะสำคัญคือว่าคุณจะต้องพยายามที่จะเอาความตกลงนั้นเนี่ยมาใช้อย่างเต็มที่10ประเทศอาเซียนทำเอาความตกลงนี้มาใช้อย่างเต็มที่มากน้อยเพียงใดนะคะเพื่อให้มันเกิดความร่วมมือของ10ประเทศอาเซียนณขณะนี้เรื่องของปัญหาเกี่ยวข้องหมอกควันเนี่ยเราทำเป็นลักษณะเป็นทวิภาคีนะคะสมมติประเทศไหนที่มีผลกระทบเราก็จะไปบอกว่าประเทศนี้ช่วยหน่อยนะคะแต่มันไม่ได้มีการที่จะมาบอกว่าเรามีตัวไอ้ความตกลงเนี้ยออกมาแล้วจะทำไงต่อไปยังไม่ได้ใช้ในลักษณะเป็นกลุ่มหรือเป็นภูมิภาคค่ะก็คงจะต้องทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ต้องทำไปพร้อมกันนั่นเป็นของที่เป็นทวิภาคีนั่นเป็นของภูมิภาคค่ะไม่เพียงกระทบต่อคนอาเซียนปัญหาหมอกควันยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์และระบบนิเวศลิงอุรังอูตังในศูนย์กู้ภัยบนเกาะบอร์เนียวหนึ่งในสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ต่างได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหาหมอกควันชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน